วันนี้ธีมของเราก็คือ too big to ignore ก็คือจีนเนี่ยใหญ่เกินไปกว่าที่ใครเนี่ยจะมองข้ามนะครับเรามาถึงจุดที่พูดได้ง่ายๆว่าจีนนี่มาถึงจุดที่พลิกผันจริงเวลาเรานึกถึงจีนนะครับเราจะนึกถึง size นะนี่คือนึกถึง scale นะครับจริงๆแล้วเนี่ย size matters นะครับคือขนาดเนี่ยมีความสำคัญวันนี้เราไม่ไปพูดถึงเรื่อง small is beautiful นะครับ small ไม่สวยละนะครับ small แต่ว่า big is better นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีดูแล้วกันนะฮะประชากรจีนเท่าไหร่ 1,300 ล้านคนตลาดที่ใหญ่สุดในโลกจีนเป็นประเทศผู้ค้านะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้แซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วจีนเป็นตลาดconsumption ซึ่งกำลังจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจีนเป็นประเทศที่ส่งออกใหญ่ที่สุดในโลกจีนเป็นประเทศที่มีโรงงานที่ผลิตสินค้าป้อนให้โลกเกือบจะทุกอย่างกองทุนบัวหลวงนะครับเราก็พยายามสอดแสวงหานะฮะโอกาสการลงทุนนะครับทั้งในประเทศภูมิภาคนะอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับกองทุน BG นะครับก็เป็นอีกอันนึงที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแล้วอันน่าจะเป็นโอกาสในอนาคตพอเรามาแยกลงลึกในแต่ละเซกเตอร์ว่าเฮ้ยการที่เราไปจีนทั้งแผ่นดินเนี่ยนะครับโดยเข้าในทุกเอชแชร์เอชแชร์หรือ SDR เนี่ยทำให้เราปัจจัยหนึ่งก็คือเราสามารถ diversify ได้นะครับถ้าเรามองเนี่ยแล้วทุกคนแบบอาจจะเคยได้ยินกองทุนจีนต่างๆที่อาจจะลงแค่ ADR นะครับมันจะไปกระจุกตัวอยู่2เซกเตอร์นะฮะคืออาจจะเป็น IT กับ Consumer Discretionary นะครับเพราะว่านั่นคือบริษัทที่เขาไปทํา ADR นะครับหรือถ้ามาเอาเฉพาะ H-share นะครับ H-share ก็อาจจะอยู่แค่ utility telecom นะฮะหรือ finance นะครับซึ่งในฮ่องกงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายเนี่ย ก็ไม่มีเหมือนกันมันก็จะกระจุกอยู่ถ้าคุณไป H-share อย่างเดียวก็จะกระจุกที่financial หรือในแง่ของ energy นะฮะถ้าคุณไป ADR ก็จะเป็นเฉพาะIT กับ consumer discretionary นะครับเรามองว่าการที่เราลงทั้งแผ่นดินเนี่ยเราก็สามารถที่กระจายเซกเตอร์ได้หมดนะครับจะเห็นได้ว่าในแง่ของอินดัสทรีเนี่ยนะครับเอเชียเนี่ยมีสัดส่วนถึง 83% นะครับเราสามารถเข้าไปลงทุนในแอเรียหรือในสิ่งที่ยังคนเข้าถึงได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนี้เนี่ยจะเป็นกองทุนที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่าเออนะข้อมูลต่างๆมันมาแล้วนะการที่มีเครื่องมือเครื่องไม้แล้วสามารถลงทั้งแผ่นดินเนี่ยนะทั้งในเอเชียเอชแชร์และ ADR เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับจาก New Economy นะ Old Economy นะมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนของเราได้ BG EQ นะครับจุดเด่นก็คือสามารถ exposure มีทั้งจีนทั้งแผ่นดินนะครับคือมีทั้งเอเชียและเอเรียอย่างที่บอกไปสามารถที่จะใช้เข้าไปลงทุนในจีนได้อย่างในทุกมุมครับว่าเขาจะลิสต์ในที่ฮ่องกงหรือเป็น ADR หรือในโลโก้มาร์เก็ตเองนะครับซึ่งก็จะได้ทั้งในแง่ของการกระจายไปในหลายๆอุตสาหกรรมแล้วก็ในแง่ของcapture ในอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันจริงๆเรามองอย่างที่บอกว่าจีนเนี่ยมันเหมือนกับ too big to ignore นะฮะเราดูจากข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆในแง่ของการที่อิทธิพลที่จีนมีต่อตลาดโลกทั้งในแง่การค้าประชากรนะครับ transaction ต่างๆเนี่ยเทียบกับการลงทุนที่ในหุ้นจีนเนี่ยสำหรับinternational investor เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราดูว่าน่าจะเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนในจีนนะฮะแล้วก็เริ่ม IPO วันที่27กุมภาพันธ์ถึง7มีนานะครับ